อ่ะเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีที่เรามีการรายงานกันเมื่อวานนี้นะครับก็คือเรื่องของคุณติ๊กชิโร่นั่นเองเพราะว่าตอนนี้ตำรวจก็ยังอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของนายสิริศักดิ์หรือว่าติ๊กชิโร่ศิลปินที่มีการขับรถยนต์เฉี่ยวชนผู้อื่นจนเสียชีวิตบนสะพานข้ามแยกเทพรักนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับโดยแพทย์ระบุว่าเป็นการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ต้องใช้เวลา3วันครับถึงจะรู้ผลครับความคืบหน้าอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนผู้อื่นจนเสียชีวิตบนสะพานข้ามแยกเทพรักษ์เมื่อเช้ามืดของวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีนายสิริศักดิ์นันทเสนหรือว่าติ๊กชิโร่ศิลปินเป็นผู้ขับขี่ล่าสุดนะครับทางด้านพันตำรวจเอกนเรนทร์เครื่องสนุกผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆกับทางด้านนายสิริศักดิ์หรือว่าติ๊กชิโร่เนื่องจากว่าทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุผลการสอบปากคำพยานรวมไปถึงผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของนายสิริศักดิ์ซึ่งแพทย์ระบุว่าต้องใช้เวลาดำเนินการ3วันถึงจะทราบผลเนื่องจากว่าใช้วิธีการเจาะเลือดครับทางแพทย์เนี่ยให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยนะครับซึ่งการขับขี่อะไรต่างๆเดี๋ยวคงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้มากกว่านี้หน่อยนะครับเพราะเหตุมันเพิ่งเกิดเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยเขาจะไปเก็บกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็กล้องวงจรปิดของกล้องหน้ารถแล้วก็ดูเส้นทางการขับขี่พร้อมกับร่องรอยการเฉี่ยวชนนะครับแล้วก็คงจะต้องนัดมาเจรจากันแล้วก็อธิบายในส่วนของการขับขี่ที่ถูกต้องอีกครั้งนึงนะครับส่วนทางด้านนายสิริศักดิ์หรือว่าติ๊กชิโร่ขณะนี้ก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับด้วยการเจ็บหน้าอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแพทย์ก็ได้สั่งให้งดเยี่ยมครับเพื่อให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนโดยหลังจากนี้หากอาการดีขึ้นและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ทางด้านพนักงานสอบสวนก็จะเรียกให้เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมครับ